สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุมประจำเดือนตุลาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะอิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์นะคะจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นโอกาสการเริ่มต้นหรือการเดินทางนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงนะคะบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าก็ได้มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมแต่เป็นเดือนที่คนที่เกิดปีกุมเองนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเพื่อนบางคนอาจจะนำปัญหามาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็ปรากฏไพ่เดอะมูนนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความวิตกกังวลความไม่สบายใจนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีความกังวลใจนะเกิดขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะคะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของปัญหานะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของเอกสารสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะคือต้องตรวจทานเอกสารให้เยอะๆเมื่อเดอะมูนเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วนะแล้วก็ยังมาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดปีกุมด้วยก็จะเป็นเดือนที่มีความเครียดฉะนั้นต้องมีสติให้มากที่สุดไพ่ใบนี้ยังไม่ส่งผลด้านลบมากถ้าเรามีสติเราจะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ไพ่อัศวินไม้เข้ามาหาก็กังวลใจอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนี่แหละหรือการเดินทางหรือการโยกย้ายบางอย่างที่เกิดขึ้นน่ะนะคะโดยเฉพาะข่าวทางไกลเนี่ยนะคะอาจจะทําให้คนที่เกิดปีกุมเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรือการเดินทางก็ติดขัดขัดไม่ราบรื่นอาจจะมีเรื่องของการผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือคนที่เราให้ไปทำงานนะคะก็อาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็สร้างผลเสียให้สำหรับคนที่เกิดปีกุมนั่นเองนะคะไพ่10เปลี่ยนนะคะเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะเข้ามานะอาจจะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่นะซึ่งยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินอยู่นะแต่ตำแหน่งยังต้องรอบคอบนะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือการเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะหรือมีเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะได้มาจากการหยิบยืมเงินน่ะนะคะฉะนั้นก็ยังต้องประคับประคองอ่ะในเรื่องของการเงินนะคะหรือต้องวางแผนหรือต้องรอบคอบให้มากด้วยไพ่2ไม้นะคะคือการทำงานหรือการประสานงานกันหน้าที่จะเข้ามานะถือว่าเป็นไพ่ที่จะได้ที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วนที่ดีแต่มันจะมีเรื่องของปัญหาหรือเกิดความล่าช้าเกิดขึ้น2ไม้นะหันหน้าสู่ไพ่เดอะมูนนะก็เหมือนกับงานอาจจะติดขัดอาจจะล่าช้านะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือหุ้นส่วนเนี่ยนะอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานประสานงานกันไม่ลงตัวนะคะอันนี้ก็ยังต้องปรับในเรื่องของการทำงานให้ดีนะแล้วก็ถ้ามีความคิดนะคะที่จะซื้อ ทรัพย์สินมีค่าหรือซื้ออะไรสักอย่างนึงในช่วงเดือนนี้ควรที่จะถ้าชะลอได้ควรที่จะชะลอไปก่อนนะควรที่จะไปซื้อในช่วงปลายเดือนมากกว่านะคะแต่ถ้าหากว่ามีความคิดที่จะซื้ออ่ะก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไพ่5ดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งบริวาร นะก็คือจะมีปัญหากับบริวาร นะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานหรือคนที่เกิดปีกุมอาจจะประสบปัญหาในตำแหน่งนี้คือบุตรหลานบริวารลูกน้องเป็นไพ่5ดาบแล้วตัวเองเป็นไพ่เดอะมูนเห็นไหมคะมันเป็นไพ่เสียหายนะคะฉะนั้นไพ่เสียหายก็จะเข้าหากันก็ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกนะคะหรือถูกทรยศหักหลังก็ได้ในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันแล้วก็ประนีประนอมให้มากนะต้องใจเย็นๆแหละนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่บานปลายนะคะหรือมีเรื่องของการสูญเสียโอกาสนะคะในตำแหน่งนี้ด้วยนะไพ่8เหรียญนะคะคือเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ที่ได้เป็นผู้หญิงจะเข้ามาทำให้เรามีเรื่องของการเงินหรือการงานที่ดีนะคะมีความราบรื่นมากขึ้นถือว่าเป็นไพ่ที่การทำงานมันจะเกิดกำไรนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งของอนาคตด้วยก็เป็นการบอกว่าในระยะอันใกล้นี้นะคะการทำงานก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จหรือยังมีการเงินดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่10ไม้และไพ่ราชินีเหรียญนะคะก็เป็นเดือนที่งานจะเยอะงานจะมาก
อาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยก็เป็นไพ่ที่มาบ่งบอกว่าเดือนนี้อาจจะต้องมุ่งในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดนะคะจะเกิดความสำเร็จนะไพ่หกดาบและไพ่ราชินีดาบนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่หาคนช่วยเหลือค่อนข้างยากสักนิดนึงนะคะรวมถึงนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปเองนะคะหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาช่วยเหลือก็ได้แต่ก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้แหละแต่มองว่าไม่ต้องเครียดนะคะเมื่อไพ่หกดาบปรากฏขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับปัญหาที่เข้ามาเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวนะคะไพ่เดอะสตาร์และไพ่ห้าไม้นะคะคือความรู้สึกลึกๆเนี่ยก็มีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานยังติดขัดการเจรจาไม่ราบรื่นธุรกิจมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะนะคะอาจจะมองโลกในแง่ร้ายในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างนำปัญหามาให้เหนื่อยใจมากๆฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะนะคะมองว่าปัญหาจะเป็นปัญหาระยะสั้นผ่อนคลายสักนิดนึงแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่ยังมีโอกาสที่ดีนะคะไพ่3ไม้และไพ่8ดาบนะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการขยับขยายงานยังเข้ามาอยู่แต่คนที่เกิดปีกุลยังต้องรอบคอบนะการทำงานอาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะหรือการทำธุรกิจที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่รวมถึงสัญญาหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยยังต้องระมัดระวังนะอาจจะถูกหลอกหรือถูกทรยศหักหลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยก็ยังต้องรอบคอบให้ดีนะไพ่สามไม้เนี่ยเป็นไพ่การงานที่ดีก็จริงแต่เจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้าไปมันก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าดันทุรังนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยถ้าการขยับขยายที่เกิดขึ้นน่ะชะลอไปก่อนหรือค่อยเป็นค่อยไปได้ถือว่าดีอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนจนเกินไปจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะเพราะมีคนจ้องอยากจะให้คนที่เกิดปีกุลเสียเงินนะฉะนั้นยังต้องวางแผนให้ดีนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีกุลนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็มีการประสานงานกันนะคะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจมาก่อนแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดนะยังมีความไม่ลงตัวอาจจะมีคู่แข่งทางการค้านะคะหรือยังมีเรื่องของการทำงานที่ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาที่ติดขัดหรือความล่าช้าที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็ทำให้คนที่เกิดปีกุลเนี่ยอาจจะสูญเสียโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของบริวารนะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือลูกค้านะคะหรือคนที่ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะหรือการประสานงานกันนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่ค่อยราบรื่นยังติดขัดหรือยังมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจแต่การทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีการทำงานที่มีเรื่องของการติดต่อมีการพูดคุยมีการเจรจานะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนรวมถึงในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือในเรื่องของข่าวการทำงานยังเข้ามาอยู่ในช่วงต้นเดือนมองว่าถึงแม้ว่าจะมีไพ่เดอะมูนก็ตามนะแต่ไพ่การทำงานยังเข้ามาหานะฉะนั้นการทำงานยังเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยธุรกิจการงานก็เริ่มที่จะส่งผลในเรื่องของผลตอบรับแล้วนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินแต่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาส่งเสริมดวงการเงินและการงานแล้วทำให้การทำงานของคนที่เกิดปีกุลนะคะยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแต่ในช่วงปลายเดือนนะคะการประสานงานกันหรือว่าการขยับขยายงานในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะในช่วง8วันสุดท้ายนะคือถ้าดู3ไม้อาจจะเป็นช่วง 2-3 สัปดาห์นะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้แหละนะคะแต่ดูว่ามี8ดาบเข้ามาเสริมเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วง8วันสุดท้ายนะซึ่งการทำงานหรือการขยายงานจะติดขัดนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะทำให้การทำงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่คนที่เกิดปีกุลถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังช่วง8วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมถ้ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกิดขึ้นนะคะหรือมีการขยายงานเข้ามาต้องตรวจสอบให้ดีนะเพราะอาจจะเจอคนที่เข้ามาสร้างปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญานะคะต้องตรวจสอบต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็มองว่าการทำงานในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสแหละนะคะไพ่การทำงานหรือไพ่ไม้เนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรากฏไพ่อัศวินไม้2ไม้10ไม้แล้วก็3ไม้คือไพ่การงานออกมา4ใบเลยนะฉะนั้นเดือนนี้ทำงานค่อนข้างเยอะบางคนที่ทำเต็มสัปดาห์เลยนะคะหรือทำ
สัปดาห์หนึ่ง5-6วันอะนะก็มองว่าการทำงานค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เคลื่อนไหวค่อนข้างมากถึงแม้ว่าในตำแหน่งอาจในตำแหน่งการงานเนี่ยอาจจะมีไพ่เสียเข้ามาประกบบ้างแหละก็คือไพ่ที่บ่งบอกว่าการทำงานอาจจะติดขัดบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนที่เกิดปีกุลเองเป็นเดือนที่เขาจะมีการขยายงานอยู่แล้วหรือได้รับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นปัญหาติดขัดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นปัญหาเล็กน้อยแหละแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้เพียงแต่เมื่อไพ่24พยากรณ์เปิดมาแล้วนะคะการทำงานมีโอกาสก็จริงแต่ก็เป็นการบ่งบอกว่าการทำงานหรือการขยายงานในช่วง8วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะคือ 2-3 สัปดาห์นะคุณต้องระมัดระวังให้มากแต่จะไปย้ำในช่วง8วันสุดท้ายนะเพราะอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อหรือมีสัญญาเงื่อนไขบางอย่างซึ่งจะทำให้การขยายงานของคนที่เกิดปีกุลเนี่ยติดขัดได้มันก็เป็นไพ่ที่เราดูรับฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะทำให้การทำงานที่ติดขัดนะมีความราบรื่นนะไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือรวมถึงนะคะธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่จะค่อยเป็นค่อยไปนะฉะนั้นมองว่าไพ่ใบนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ในเมื่อเราฟังแล้วไพ่เสริมคือไพ่ราชินีพระจันทร์ก็คือผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวกับงานเป็นราชินีพระจันทร์อะมี2อารมณ์อ่ะทั้งดีทั้งร้ายอารมณ์ปวนแปรฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงเด็ดขาดนะคะต้องร่วมงานกับผู้หญิงแล้วส่งผลในด้านดีนะถ้าไม่มีปัญหากับผู้หญิงเขาจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานของเรามีโอกาสที่มากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะมองว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาก่อนแล้วนะคะคือการเงินที่มาจากงานแหละมันเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารทำให้เรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปค่อนข้างมากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือหุ้นส่วนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะก็ทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มคือความล่าช้าในเรื่องของการทำงานเนี่ยทำให้การเงินมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าคนที่เกิดปีกุลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะหรืออาจจะสูญเสียโอกาสในเรื่องของรายได้มาก่อนหน้านี้แล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะก็เป็นช่วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่ในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะก็มองว่าในเรื่องของรายได้หน้าที่จะเข้ามาอยู่นะแต่จะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาช้าต้นเดือนนี้อาจจะรอฟังข่าวในเรื่องของการเงินก็ได้พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนนะคะเริ่มจะปรากฏไพ่เหรียญสวยๆออกมาแล้วแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ด้วยนะฉะนั้นมองว่าการเงินนะหน้าที่จะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีกุลรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่คนที่เกิดปีกุลเองเนี่ยยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยเพราะว่ายังเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะต้องระมัดระวังปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของผลประโยชน์นะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ยังไงไพ่10เหรียญหรือ8เหรียญเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วการเงินจะต้องดีนะคะหรือมีเรื่องของรายได้เข้ามาแน่นอนไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่1ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าในช่วงเดือนนี้การเงินยังมีความสบายใจอยู่นะคะมีความราบรื่นหรือมีความคล่องตัวรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มบางคนก็อาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือได้รับในเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังและต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือเปล่านะคะอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี่ความรักก็ไม่ค่อยสดใสมีความระแวงสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์นะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังอ่ะอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเบื่อแล้วก็เซ็งในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆใจเย็นๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องถอยออกไปสัก 2-3 ก้าวนะเพื่อปรับอารมณ์สักนิดนึงนะคะรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีแล้วค่อยกลับมาเคลียร์ปัญหาหรือกลับมาพัฒนาหรือปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องพยายามนะที่จะพูดคุยกันแล้วก็หาเวลาให้กันเยอะๆนะคะ
ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หอคอยนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาหรือความรักที่เกิดขึ้นอ่ะจะมีโอกาสพบรักอย่างกระทันหันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับแล้วกันนะคะไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือความรุนแรงอยู่หรือคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือแยกกันอยู่อ่ะในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดอาการปวดประสาทไมเกรนปวดหัวนะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหลืองนะคะแล้วก็เป็นอาการผื่นแพ้คันตามผิวหนังอักเสบอาการอักเสบในช่องปากนะโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆมีอาการปวดน่องขานะคะหัวเข่าน่องขาต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะโรคเครียดโรคอะไรนี่ต้องลดเลยนะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ราชินีไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังเรื่องข้อต่อกระดูกและก็เส้นผมนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของโรคเครียดนี่ต้องลดลงเลยนะอาการร้อนในต่างๆลดกดไหลย้อนนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำนะคะให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนหรือไหลเวียนคิดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีกุลวันอาทิตย์เป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการทำงานนะหรือมีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ขอให้มีสติให้มากๆรอบคอบเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างตรวจทานตรวจสอบให้ดียังถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการทำงานนะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องลุกออกมานะหรือลุกออกไปหากลุ่มเพื่อนใหม่ๆนะคะหรือว่ามองหาการลงทุนใหม่ๆก็ได้มองว่าการลงทุนนะหรือยังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะให้ในเรื่องของความคิดน่ะในเรื่องของการงานหรือการลงทุนหรือยังให้การสนับสนุนอยู่ถ้าในช่วงเดือนนี้นะมีเรื่องของการทำธุรกิจกลางคืนนะคะอันนี้มองว่าถูกโชคนะคะแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ได้ทำกลางคืนนะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีสติให้มากๆโอกาสในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการทำงานยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารด้านการเงินสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไปทำเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินนะก็ตรวจสอบหลายรอบนะคะแล้วเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้กลับเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีความไม่เข้าใจกันคู่ครองคนรักนะคะไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยมาหาอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดให้ดีนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าเครียดเยอะไพ่เดอะมูนยังเป็นไพ่ที่50 50อยู่นะยังไม่ได้ส่งผลด้านลบอย่างเต็มตัวไพ่ใบนี้นะหนทางที่จะแก้ไขได้คือมีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์ปัญหาจะผ่านพ้นไปเลยแล้วก็ทำให้เรื่องของโอกาสยังกลับเข้าหาอยู่คนที่เกิดปีกุลวันจันทร์มีความโดดเด่นมากๆนะจะมีโชคดีในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนว่างงานไปสมัครงานเลยในช่วงเดือนนี้หน้าที่จะได้งานนะคะการทำงานค่อนข้างดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆนะคะการเงินจะเกิดกำไรอ่ะหรือมีเรื่องของการลงทุนก่อนหน้านี้แล้วจะมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่จะปรับความคิดกันได้คู่ครองคนรักเป็นคนที่ดีนะคะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องนะมาทำให้เกิดปัญหานะคะคนที่เกิดปีกุลวันอังคารนะคะในช่วงเดือนนี้การงานการเงินยังมีโอกาสที่ดีมากๆไพ่สิบเหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะยังไงการเงินก็ต้องเกิดขึ้นรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้การลงทุนหรือการทำงานยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังมันจะมีปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จำเป็นต้องจ่ายออกไปนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของการเงินบางส่วนน่ะอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะกับญาติพี่น้องหรือกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบนะคะมองว่าในตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน
ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะแต่คนใกล้ชิดน่ะหรือคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะความสัมพันธ์ไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกันเลยชีวิตรักอยู่กันด้วยผลประโยชน์เท่านั้นอันนี้ต้องพูดคุยปรับกันให้มากที่สุดนะคะคือไพ่สิบเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องมีเรื่องของการเงินนะหรือเข้าของบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าก็ขอให้รอบคอบแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนหรือการเงินให้มากๆก็จะทำให้มีโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดปีกุลวันพุธนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคืองานค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะเหนื่อยได้รับความรับผิดชอบนะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะขยายในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่งานอาจจะมากแล้วก็เหนื่อยเยอะมากเลยนะคะแต่งานจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาผลักดันหรือเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือการขยายงานเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะบางทีต้องลงทุนลงแรงไปก่อนแต่จะมีเรื่องของรายได้กลับเข้ามาแน่นอนผู้หญิงก็จะเข้ามาให้โชคทั้งเรื่องของการงานและการเงินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสแต่เป็นความรักที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะคือคนที่ไปรักไปชอบอาจจะเป็นคนที่มีฐานะนะคะฉะนั้นในเรื่องของการไปจีบใครสักคนในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็กลัวมากๆนะอย่าไปมือเปล่านะต้องมีของมีค่าไปด้วยนะคะก็จะทำให้มีโอกาสในเรื่องของความรักแน่นอนถ้าถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะหรือว่าเขารักเราไหมหรือชื่นชอบเราไหมนะไพ่ใบนี้ก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างต้องการเห็นความมั่นคงของเราแหละถ้าเรามีการงานที่มั่นคงมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเขาก็พร้อมที่จะสานสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักนะคะต้องปรับความคิดกันนะคะต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องหาเวลาพูดคุยกันให้มากๆก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีธุรกิจร่วมกันแหละหรือว่าต่างคนต่างก็มีการทำงานที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าหาเวลาให้การพูดคุยกันได้มากขึ้นความรักก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะคนที่เกิดปีกุลวันพฤหัสบดีนะการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นนะคะคือปัญหาติดขัดทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปทำให้คนที่เกิดปีกุลนะวันพฤหัสบดียังมีโอกาสที่ดีอาจจะเป็นเดือนนะที่ต้องลงไปบริหารหรือจัดการด้วยตัวเองนะหรือต้องลงไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะจะทำให้มีโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะหรือว่าจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะก็มองว่าการทำงานนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แต่ความสำเร็จมันต้องใช้เวลาไงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่ได้เงินไม่ตรงตามกำหนดแหละแต่มองว่ายังสามารถควบคุมหรือบริหารจัดการได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต้องเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับกันให้มากๆเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะต้องพูดคุยนะคะแล้วก็พยายามที่จะลดทิฐิแล้วก็ลดอีโก้ของแต่ละฝ่ายลงนะเพื่อที่จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดปีกุลวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่โอกาสการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือข่าวดีหน้าที่จะเข้ามาแต่ปัญหาหรืออุปสรรคยังเกิดขึ้นอยู่นะคะทำให้เรื่องของการทำงานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการทำงานเนี่ยยังติดขัดอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้นะทำให้คนที่เกิดปีกุลก็รู้สึกท้อแท้ใจนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเบื่อเซ็งในเรื่องของการทำงานก็เลยกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะทำให้เรื่องของการทำงานยิ่งส่งผลด้านลบไปใหญ่เลยฉะนั้นขอให้อดทนแล้วกันโอกาสยังเข้ามาอยู่เพียงแต่ต้องให้เวลาสักนิดนึงมองว่าปัญหาการทำงานที่เข้ามาเนี่ยถ้าผ่านในช่วง5สัปดาห์ไปแล้วทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นคือจะเป็นปัญหาระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะถ้ามีสตินะจะสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงความรู้สึกที่เหนื่อยหน่ายหรือท้อแท้ใจขอให้ไปพักผ่อนชาร์จพลังให้กับตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะการทำงานก็จะประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างล่าช้าแหละหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินแล้วกันเพราะอาจจะมีการต่อเติมการซ่อมแซม
สำนักงานร้านค้าบ้านอยู่อาศัยก็ได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้นะคะแล้วก็การเงินที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยนะก็อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของความรักอ่ะฉะนั้นต้องปรับความคิดกันให้เยอะๆคนที่เกิดปีกุลวันเสาร์นะการทำงานก็มีความโดดเด่นนะแต่ต้องระมัดระวังแล้วกันอาจจะมีคนไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของการทรยศหักหลังเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานซึ่งทำให้การทำงานหรือการขยับขยายในช่วงเดือนนี้ยังไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะคะคือการขยับขยายหรือการประสานงานกัน 2-3 คนอาจจะไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่รวมถึงสัญญาหรือเงื่อนไขข้อตกลงที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้การทำงานหรือการขยับขยายติดขัดอันนี้ต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยอาจจะมาสร้างปัญหาต้องระมัดระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อย่ารับงานที่มากจนเกินไปอย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ไม่งั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของการทำงานได้คืองานอาจจะกำลังไปได้ดีแหละแต่ถ้าเกิดไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือแสดงความคิดเห็นในทางผิดๆก็จะทำให้การทำงานที่มีโชคลดทอนลงไปแล้วสูญเสียโอกาสไปทันทีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขยายงานอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีคนนะคะไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่หรือเข้ามาทำให้เรามีการเงินที่รั่วไหลออกไปค่อนข้างเยอะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะคะเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแหละนะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆโดยเฉพาะความระแวงสงสัยนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยก็ยิ่งทำให้เรื่องของความรักนะคะเป็นทุกข์อ่ะนะคะไม่ค่อยมีเวลาส่งข้อความหากันเลยซึ่งปกติก็ส่งหากันตลอดเดือนนี้อาจจะห่างๆหายๆไปแบบเนี้ยฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะพูดคุยหาเวลากันให้เยอะๆก็เป็นกำลังใจให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่การทำงานก็ออกมามากอย่างที่พูดไปแล้วนะแล้วสิ่งที่จะช่วยเหลือได้ก็คือต้องขยันให้เยอะๆขยันในเรื่องของการทำงานอุปสรรคเข้ามาแค่ไหนขอให้ขยันทำไปเรื่อยๆจะเกิดความสำเร็จนะคะตำแหน่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของบริวารนะคะแล้วก็เรื่องของความฟุ้งซ่านหรือความคิดเยอะอ่ะนะต้องมีสติให้มากๆนะคะวันที่เป็นวันมงคลนะคะแล้วก็เป็นวันที่ดีนะที่สามารถประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จนะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีกุลในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องเรียนรู้หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานนะอาจจะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าหาที่ปรึกษาแหละในเรื่องของการทำงานปัญหาการทำงานจะไม่มากปัญหาการทำงานทุกอย่างจะเคลื่อนไหวไปในเส้นทางที่ดีมากขึ้นถึงแม้ว่าการทำงานในช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่นะแต่เป็นเดือนที่อาจจะเป็นการแนะนำว่าในช่วงเดือนนี้นะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานหรือต้องหาที่ปรึกษานะคะจะทำให้การทำงานเนี่ยมีโอกาสที่มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีความสบายใจในเรื่องของการเงินนะคะคือถ้ามีปัญหาการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยหรือเดือนนี้อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่นะคะในเรื่องของการเงินก็ยังสามารถคลี่คลายไปได้นะคะหรือยังปลดล็อกนะคะในเรื่องของการเงินไปได้อยู่ยังมีความสบายใจอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแหละดูจากไพ่แล้วคือต้องอดทนถึงความสัมพันธ์ที่เข้ามานะก็อย่าใจร้อนนะคะก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคือความรักแบบนี้มันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้มากกว่าส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะต้องปรับความสัมพันธ์กันโดยด่วนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักที่ค่อนข้างถูกกดดันถูกทำร้ายจิตใจนะแล้วชีวิตรักที่อยู่ด้วยกันก็อยู่กันด้วยความอดทนอดกลั้นนะคะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะทำให้ชีวิตรักมีความหวานชื่นนะคะสิ่งไหนที่เป็นปัญหาหรือความขัดแย้งก็ต้องใช้สติให้มากๆนะคะคือความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่ดี
นะอาจจะต้องมีสมาธินิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็จะทำให้เรื่องของความรักนี่ไม่แย่ไปเก่าๆก็เป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีกุลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีกำลังใจมาส่งให้กันอย่างนี้ทุกๆเดือนเลยนะคะการดูไพ่24พยากรณ์เป็นเพียงแนวทางในการรับฟังเพิ่มเท่านั้นนะไม่มีใครสามารถรู้ว่าเดือนไหนชีวิตจะเป็นอย่างไรหรือมีโอกาสมากแค่ไหนการเปิดไพ่24พยากรณ์นะเป็นการบ่งบอกหรือการดูดวงว่าเดือนนั้นเรามีโอกาสเข้ามานะอย่างเช่นคนที่เกิดปีกุลเนี่ยการทำงานของเขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่งานเข้ามาแน่ล่ะดีหรือไม่ดีล่ะอาจารย์ดีหรือไม่ดีไพ่การทำงานเข้ามาก็ต้องดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าดีในรูปแบบที่ยังต้องแก้ไขอยู่เพราะยังไปเจอไพ่เสียเข้ามาประกบติดการทำงานที่ดี 100% ก็จะลดทอนลงมาแล้วก็ยังเป็นการที่บ่งบอกว่าการงานหรือการลงทุนในช่วงนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่เห็นไหมคะยังต้องระมัดระวังอยู่แต่โอกาสเข้ามาแน่แหละแต่มันก็จะมีเรื่องของความกังวลใจหรือยังมีความเครียดเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่นั่นเองนะฉะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานหรือการขยับขยายให้มากที่สุดนะจะทำให้การทำงานยังสร้างโอกาสหรือความก้าวหน้าให้กับตัวเองอยู่ตำแหน่งที่เสริมดวงก็คือตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะส่วนตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังก็คือตำแหน่งเรื่องของบริวารหาคนช่วยเหลือได้ไหมในช่วงเดือนนี้นะเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปหาในตำแหน่งที่ดีแหละคือเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเราหรือให้คำตอบกับเราหรือเข้ามาช่วยเราควบคุมงานนะคะให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นด้วยก็คือสิ่งที่เราดูแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ขอให้มุ่งมั่นต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ